สวัสดีครับคลิปของโอ๊ตออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะฮะหายไปวัน2วันเลยนะฮะไม่ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาคุยเรื่องทำยังไงให้มันขายดีกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะแต่ก่อนอื่นนะฮะขายของนิดนึงนะครับผมก่อนอื่นขายของนิดนึงนะครับก็คลิปนี้จัดทำโดย oatonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจฮะอยากทำเป็นแต่ว่าทำไม่เป็นนะฮะเรามีสอบคอร์สสอนนะฮะสอนทางออนไลน์สอนทางสกายแล้วก็หลังจากคุยกันแล้วนะครับนี่ตัวอย่างสกายนะครับเราคุยกันเสร็จนะเราก็สามารถที่จะเก็บคลิปวิดีโอแล้วก็ดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ได้ด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตตลอดชีพนะครับสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรมุมซ้ายล่างนะครับ LINE แอดมุมซ้ายล่างก็ได้นะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะฮะเมื่อวานนี่แหละนะครับก็คือมีการคุยกันนะฮะเรื่อง Amazon นะครับเป็นการลิสต์สินค้าเลยนะครับกับคุณปูนะฮะตามภาพนี้เลยนะครับประเด็นก็คือให้คุณปูครับไปคิดคีย์เวิร์ดเองนะครับคุณปูก็บอกว่าสินค้าของคุณปูเนี่ยคุณปูได้คีย์เวิร์ดคำว่า desk ก็คือแปลว่าโต๊ะนะฮะโต๊ะที่ทำงาน desk setเราก็มาคุยว่าเพราะอะไรเราเป็นคนไทยเราไม่ใช่ฝรั่งเราไม่ใช่คนอเมริกันเพราะอะไรทำไมคีย์เวิร์ดถึงสำคัญนะครับนี่คือให้คุณปูเห็นภาพเลยนะครับพอเราเสิร์ชในเครื่องมือ Jungle Scout นะครับสิ่งที่ Jungle Scout บอกได้ก็คือว่าคำเนี้ยคำที่เราคิดเนี่ยใน30วันที่ผ่านมาน่ะใน amazon.com ที่อเมริกาเนี่ยครับ data ที่เขาบอกมาว่าคำคีย์เวิร์ดที่เราคิดเนี่ยมีลูกค้าเข้ามาหา1,400 คนถามว่าก็ยังโอเคก็มีคนหาก็ถูกต้องแต่พอเราใช้เครื่องมือ Jungle Scout Keyword เขาบอกว่าธุรกิจเนี้ยใช่ 1,400 คุณสามารถหาคีย์เวิร์ดได้ 1,400 คนแต่ก็มีอีกคำหนึ่งที่เขียนคล้ายๆกันเลย Desk Organizer Desk Organizer ซึ่งมีคนหาถึง 200,000 คนเราจะมาดูอะไรนะครับดูที่ Google Keyword Planner ดูนะฮะ Desk Set นะครับ Desk Set เข้าใหม่เลยนะฮะใส่คีย์เวิร์ดดูนะครับเข้าไปนะฮะนี่คุณดูนะฮะคีย์เวิร์ดที่เราคิดเองนะครับคำที่เราคิดเองเนี่ยคนค้นหาระดับใน Google AdWords นะครับไม่ถึง 10,000 คนมีช่วงประมาณ December 2020เนี่ยโดดมา 25,000 นะครับแต่คำคีย์เวิร์ดที่ Jungle Scout แนะนำให้เรานะครับ Desk Organization นะครับลองเข้าไปดูที่ Google Keyword นะครับว่าศัพท์คำนี้ลูกค้าที่อเมริกาหาเยอะจริงไม่จริงกราฟดูสูงกว่านะครับแล้วก็ปริมาณการค้นหาเห็นไหมในช่วงออกัสนะครับถ้าเป็นไอ้นี้เดียวกันยัง 400,000 เลยแล้วออกัสสูงสุดเลยออกัส2020นะครับการค้นหาสูงถึง 660,000 คนจากเมื่อกี้ไม่ถึง 10,000 เห็นไหมครับมันสำคัญยังไงครับประเด็นก็คือผมก็ถามคุณปูไปว่าแล้วมีคำว่า organizer ไหมคุณปูบอกไม่มีถ้าคุณปูขายของไม่มีคำว่า organizer แปลว่าเราทิ้งลูกค้าไปจำนวน 200,000 กว่าคนนี่คือจำนวนทราฟิกที่หลายๆคนบอกว่าฉันไม่อยากขายในซอยฉันอยากไปอยู่ในตลาดฉันอยากไปอยู่หลังมอปริมาณคนเดินผ่านหน้าร้านมันจะมากขึ้นฉันอยากไปขายในห้างแต่เนี่ยคุณทิ้งเนี่ยปริมาณคนในห้างไปไม่พอครับอีกคำหนึ่งอย่างเงี้ย accessory คุณปูก็ไม่มีก็ขายไปอีกแสนกว่าคน2คำเนี้ยเราพลาดไปถึง 300,000 คนก็เหมือนคุณไม่ได้ขายในห้างแล้วครับแล้วก็พอเราไม่ได้ขายในห้างเราพลาดคำพวกนี้ไปคำที่ลูกค้าเข้ามาค้นหาจำนวน impression ก็คือเราไม่มีคำนี้เพราะฉะนั้นเราต้องตัดคำนี้ทิ้งไปเลยเพราะฉะนั้นพอปลดเปอร์เซ็นต์หรือการที่แบบเราใส่คำที่คนเซิร์ชเราน้อยลงมันก็เหมือนโอกาสขายของเราเป็นยังไงด้วยครับน้อยลงแต่ชีวิตจริงอ่ะมันไม่ทุกคนมันไม่สามารถที่จะไปเช่าห้างได้ทุกคนเพราะว่าเซ็นทรัลถ้าเกิดคนเต็มก็ต้องแบบราคาก็ต้องขึ้นแถมขึ้นทุกปีเซ็นทรัลเนี่ยเอาไม่ต้องเซ็นทรัลเนี่ยเพื่อนผมไปขายร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะใน
ในตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวอ่ะห้างอะไรนะลืมละห้างตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวยังเดือนละแสนเรียกค่าเช่าช่วงก่อนโควิดนะครับตอนนี้ปิดสาขาห้างแล้วแสนนึงอ่ะแต่ชีวิตโลกออนไลน์เนี่ยมันยังดีที่ว่าถ้าใครเก่งภาษาอังกฤษจริงๆอ่ะคุณอาจจะไม่มีต้นทุนอะไรเลยคุณอาจจะแบบเก่งเลยรู้ว่า disorganization disaccessory คุณรู้คุณก็ได้กลุ่มลูกค้าถึง 300,000 คนแล้วคุณยังรู้คีย์เวิร์ดอื่นอีกในธุรกิจนี้คุณอาจจะมีกลุ่มลูกค้า 400,000 500,000 600,000 คนนะครับอันนี้คือไม่เสียต้นทุนเลยนะแต่สมมติอาจคนอีกบางคนอีกกลุ่มนึงได้เครื่องมือมาแล้วก็ได้ราคาที่ดีนะครับเอาราคาเป๊ะๆของJungle Scout เลยก็คือเดือนละประมาณ 2,000 บาทคุณก็เสียแค่ 2,000 บาทแต่สิ่งที่คุณได้มาคืออะไรครับจากที่คุณขายอยู่ในซอยลูกค้าเดินผ่านนะฮะเดือนละ 1,400 คนคุณได้แหล่งทำเลของคุณเปลี่ยนเป็น 200,000 คน 118,000 คนอีก 300,000 คนมีโอกาสที่จะเดินผ่านหน้าร้านของคุณมันก็เหมือนคุณได้ย้ายทำเลไปอยู่ในห้างและสำหรับสมาชิกของโอ๊ตออนไลน์นะครับถ้าไม่เป็นสมาชิกอ่ะคนเรียนทุกคนปกติทั่วไปถ้าคุณไปซื้อเองก็ตกประมาณ Jungle Scout เดือนละ 2,000 ผมมีโปรโมชั่นให้กับเพื่อนๆที่เรียนก็คือคุณได้ Jungle Scout แถมยังได้เครื่องมือ Keyword Planner ด้วย5 ปีนะครับในราคาตกเดือนละประมาณ5ปีมันคือ12เดือนไม่ใช่60เดือนนะ12เดือนคูณ5นะครับแล้วก็เรทมันคือ 9,000 หาร60เดือนคุณจ่ายค่า Jungle Scout แถมยังได้กราฟของ Keyword Planner ในราคาตกเดือนละ150บาทแต่ถ้าเกิดคุณขาย Amazon คุณจ่ายแค่เดือนละ150บาทแต่ทำเลของคุณเมื่อก่อนที่แบบคนเซิร์ชแค่พันกว่าคน 2,000 คนคุณสามารถเปลี่ยนทำเลของคุณให้มีคนหากันแบบเนี่ยแค่2คำก็ 300,000 ละอาจจะ 400,000 500,000 หรือเป็นล้านเลยก็ได้พอคุณเพิ่มโอกาสในการขายได้ถึงแม้จะขายของง่อยๆนะแต่แบบบางทีเราได้ไปอยู่ในห้างเซ็นทรัลที่มีวันนึงคนเดินผ่านหลายหมื่นคนโอกาสขายได้ก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมมองนะเสียเงินเพื่อเครื่องมือมันเปรียบเสมือนเหมือนคุณเล่นหุ้นเนี่ยเล่นแบบไม่มีประสบการณ์เลยกับคุณมีเทรนเนอร์หุ้นที่ดีคือเขาเล่นแบบกินกำไรอ่ะแล้วเขาแนะนำหุ้นคุณได้แต่เขาบอกว่าถ้าคุณได้กำไรเนี่ยผมขอ 5% นะถามว่าคุณยอมไหมเขาสามารถทำกำไรให้คุณได้ทุกวันแต่กับคุณเล่นแบบไม่มีประสบการณ์เสี่ยงเองคุณจะเลือกอันไหนแต่เขาขอแบ่งแต่อีก95คุณก็ยังได้อยู่เงินของคุณเองได้กำไรส่วนตัวแต่เขาบอกไอ้กำไรที่ได้ฉันขอ 5% นะแต่ได้กำไรทุกวันมีโอกาสได้กำไรทุกวันอาจจะมีเจ้าบ้างแต่ถ้าเราเล่นด้วยประสบการณ์เราเองอ่ะเราจะรอดไหมนะครับนี่ก็คือคำแนะนำนะครับทำไมผมถึงเน้นเครื่องมือมากคุณจะซื้อเองก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เรียนแล้วสนใจว่าเฮ้ยมันช่วยเราได้จริงๆนะแนะนำฮะแชร์แล้วก็มีหลายโปรนะจะลองก่อนเดือนหนึ่งสามเดือนหกเดือนก็ได้นะครับแต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยแม่งคุ้มว่ะแล้วคุณทำอยู่แล้วอ่ะนะฮะผมให้โปรเนี้ยปกติ 9,000 นี่ก็คือสำหรับ Jungle Scout นะครับ 9,000 นี่คนทั่วไปนะฮะที่ไม่ได้เรียนนะครับ12เดือนก็ยังคุ้มเลยแต่ในคนที่เรียนผมให้โปรนี้เลย5ปี60เดือนในราคา 9,000 แต่คุณต้องใช้มันให้คุ้มนะคุณไปศึกษาเทรนด์อะไรพวกนี้คุณอยากขายอะไรหรือหาสินค้าขายดีให้คุณหรือใช้คีย์เวิร์ดอะไรถ้าคุณใช้แล้วคุ้มนะแล้วมันทำเงินให้คุณได้เดือนละหลายหมื่นหรือเป็นแสนบาทให้นี่คุ้มนะครับนะก็ขายของนิดนึงนะฮะในช่วงท้ายของคลิปนะแต่เอาเป็นว่าคุณดูสิคิดเองนี่คือตัวอย่างเลยนะฮะเมื่อวานเพิ่งคุยกันเลยผ่านสกายคิดเองกับใช้เครื่องมือชีวิตมันเปลี่ยนเลยบางคนยังยอมเสียค่าเช่าในห้างเดือนนึงเป็นแสนเพื่ออะไรเพื่อยอดขายที่ดีกว่าเนี่ยแต่กับเครื่องมือออนไลน์ผมบอกเลยว่าถ้าคุณพลิกแพลงเป็นหาเครื่องมือเป็นในราคาที่ประหยัดชีวิตคุณจากในซอยก็เหมือนเป็นแสนเหมือนกันครับอ่ะคลิปนี้นะฮะจัดทำโดย oatonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนแกะของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับยังไงก็เรียนไม่เรียนไม่เป็นไรนะฮะแต่ยังไงก็ฝาก subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับเราด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ